อนาคตนะปัจจุบันคือ EEC อนาคตก็คือโครงการแลนบริดนะครับซึ่งไปคราวนี้นายกก็เอาแลนบริดนี้ไปขายเลยท่านเป็นเซลแมนขายแลนบริดนะครับให้นักลงทุนชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้มาลงทุนในโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการในอนาคตซึ่งก็มีเป้าหมายว่าชัดเจนแล้วนะครับว่าในปี2 5 7 3เนี่ยนี่เราเปิดโครงการสนใจไหมมาลงทุนเรามีความพร้อม ทั้งบุคลากรกับพลังงานสะอาดนะครับรวมถึงน้ำที่จะต้องใช้นะครับในพื้นที่นายกรัฐมนตรีนอกจากได้พบกับนักธุรกิจชาวสหรัฐอเมริกาแล้วนี่ก็ได้มีการประถกักฐาเปิดงาน Network Reception โดยมีผู้แทนภาคเอกชนของไทยจาก16บริษัทและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกรกรและบริษัทสหรัฐกว่า9สาขาเข้าร่วมด้วย นะครับย้ำนายกได้ย้ําว่าประเทศไทยเปิดกว้างพร้อมเปิดรับภาคธุรกิจร่วมการร่วมประชุมเอเปกลคราวนี้จึงได้นําภาคเอกชนชั้นนําของไทยมาร่วมเพื่อพบกับนักธุรกิจสหรัฐและเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายนะครับยืนยันว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสําหรับการลงทุนและมีศักยภาพเติบโตสูงมากในเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจมหาภาคที่ดี เถรษภาพทางการเมืองการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพและสภาพแวดล้อมที่ดีนายกมั่นใจว่าการลงทุนในไทยกำลังจะเพิ่มมากขึ้นเอกชนรายใหญ่เตรียมสร้าง Data Center ในไทยพร้อมรับนักลงทุนรายใหญ่ทั่วโลกด้วยมาตรการที่ยืดหยุ่นและการอำนวยความสะดวกกับนักลงทุนในทุกด้านแล้วก็เห็นด้วยกับการนำนโยบายของประเทศที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ตามข้อเสนอของภาคเอกชนอย่างคุณวิกรมกรม,กรมดิษฐ์เสนอนะครับ แต่นายกก็มองว่าประเทศไทยมีข้อจํากัดเพราะบางนโยบายต้องใช้เงิน8、9ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมียังไม่มีการลงนามข้อตกลง FTA ทําให้เสียโอกาสด้านการลงทุนซึ่งจะเห็นว่าการย้ายฐานการผลิตจากไทยไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาเพียงเรื่องค่าแรงแต่เพราะไทยมีความยังไม่มีความตกลง FTA ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลน,นี้จะมีการผลักดันเจรจาความตกลง FTA อย่างจริงจัง ก็คือเขตการค้าเสรีนะครับนายกมั่นใจว่าใน5ปีข้างหน้าจะเกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเพราะนโยบายหลักของรัฐบาลตลอด2เดือนที่ผ่านมาได้เดินทางไปเชิญชวนนักลงทุนจากต่างประเทศให้รับทราบว่าประเทศไทยเปิดแล้วครับแล้วก็ย้ําถึงการรับฟังข้อเสนอของเอกชนในทุกด้านยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายขายฝันกับนักลงทุนและเห็นด้วยว่าเรื่องนโยบายเป็นเรื่องสําคัญที่นักลงทุนจะตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และหากแข่งขันกับประเทศไทยไม่แพ้ใครในภูมิภาคแต่ขอให้เจราจาความตกลงและลงนามในข้อตกลง FTA ให้ได้ครับนี่ก็จะเป็นการเพิ่มเติมโอกาสนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ได้เข้าร่วมสัมมนาโครงการแลนบริดตพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร,ร์ที่สำคัญสำหรับการผลิตและการขนส่งโดยการเชิญชวนเอก,กชนร่วมโครงการประวัติศาสตร์ของไทย รองรับการคมนาคมขนส่งโดยทั่วโลกนะครับก็มีการค้าขายการค้านี่รวมกันกว่า38ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีในเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าสูงสุดประมาณ40%รองลงมาก็คือยุโรปนะครับที่ประมาณ38%ซึ่งสำหรับการค้าทางทะเลระหว่างเอเชียยุโรปหรือขนส่งทุกลำจะต้องผ่านช่องแคบมาละกาครับ ด้านใต้สุดเนี่ยนะเรือทุกลำจะต้องผ่านช่องแคบมะลกาและช่องแคบมะลกาถือเป็นเส้นทางการค้าการขนส่งหลักในระดับภูมิภาคสําหรับประเทศที่มีพรมแดนติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย1ใน4ของการค้าโลกและน้ํามันมากกว่า70%ที่ส่งออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางก็ขนส่งผ่านช่องแคบมะลกาก็ทำให้กลายเป็นคอขวดที่มีการขนส่งคับขั่งที่สุดในโลก โดยในแต่ละปีนี่มีเรือประมาณ90,000ลำผ่านช่องแคบมาละกาและเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ย2.35%ทุกปีซึ่งปริมาณดังกล่าวคาดว่าจะเกิดความจุจะเกินความจุของช่องแคบในปี2573หากช่องแคบมาละกามีความแออัดมากขึ้นอาจสง่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสของประเทศไทย นะครับที่เราได้มีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในคาบสมุทรอินโดจีนและการเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียประเทศไทยจึงได้พัฒนากลายเป็นศูนย์กลางาทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญสําหรับการผลิตและการขนส่งโครงการแลนบิดจะเป็นเส้นทางเพิ่มเติมที่สําคัญเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งนะครับซึ่งโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลา โดยโครงการแลนบริดนะครับจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมสร้างงาน2 2 8 0 0 0 0นตำแหน่งคาดว่า GDP ของประเทศไทยจะโตขึ้น5.5%ต่อปีหรือเทียบเท่ากับ6แส0 7 6, 0 0 0 0ล้านดอนลลาร์เมื่อดำเนินโครงการอย่างเต็มรูปแบบนายกเชื่อมั่นว่าโครงการแลนบริดเป็นโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการลงทุนในโครงการสำคัญเชิงพาณิชย์และเชิงกลยุทธ ที่เชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียโดยเชื่อมโยงผู้คนในภาคตะวันออกนะครับกับตะวันตกเข้าด้วยกันโดยนายกเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนให้สำรวจโอกาสในการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในโครงการประวัติศาสตรน์นี้และได้รับประโยชน์ร่วมกันครับคุณผู้ชมครับนี่ไปโรดโชว์เลยไปขายโครงการในอนาคตนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นจริง ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นโอกาสของนักลงทุนและประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไป,ไปร่วมประชุมเอเปกและได้พบกับนักธุรกิจนะครับของสหรัฐอเมริกานักลงทุนครับ